ส่งโลกับวัดชะเลยนะเนี่ยชาวบ้านเขาอุตส่าห์มาทำบุญให้เราเหลือกินเหลือใช้เราก็ไปทำทานต่อเป็นทานบารมีเกิดมาชาติหน้าโยมส่งจะได้ปากไม่ห้อยอ้าวโอ้ถ้าอย่างนี้ไม่เกิดแล้วครับขี้เกียจมาฟังหลวงพี่บ่นพี่มนต์ทางนี้ก่อนโอ้ไม่ไหวแล้วครับหลวงพี่เลยไปที่อื่นเลยดีไหมครับเนี่ยพูดว่าโง่นะทรงอ้าวคนเขาศรัทธาไม่ได้หรอกโยมส่งครับขัดศรัทธาเป็นบาปนะเอาเหรอครับเอาแวะก็แวะงั้นเรื่อยๆมาจับเรือเรื่อยๆโอ้ตะเลี้ยงเมาเมาเนี่ยโอ้โหแกนี่ฉ่ำเป็นสับปะรดประจวบเลยนะเนี่ยโอ้ยนี่หิ้วขั้วไม่ได้เลยนะหลุดเลยเนี่ยต้องหิ้วทั้งลูกโอ้น้ำมันแรงเลยพี่เมาเมาเนี่ยเมื่อคืนหลับตื่นเช้ามาก็เมาต่อไม่รู้หัวเราะหรือร้องไห้หลวงพี่สบายดีแล้วอาตมาสบายดีไม่ใช่หลวงพี่เท่งสบายดีไหมหลวงพี่เท่งไปทิเบตโอ้ไปอะไรไกลขนาดนั้นแล้วไปก็ไม่สั่งเวลาด้วยแล้วเรือหางยาวจะถึงไหมเนี่ยอ้าวจะเลี้ยงนี่จะใส่บาตรพระหรือจะให้อาหารปลาเนี่ยฮะจะถึงหลวงพี่เต้งพอพยมเลี้ยงอาตมาฉันรูปเดียวใช่เลยโอ้ยคนใส่ให้เยอะแล้วนี่บอกแล้วเลี้ยงอะชีวิตของเลี้ยงเนี่ยทำคุณคนไม่ขึ้นขนาดเลี้ยงของเลี้ยงนะมันยังเห็นเลี้ยงไม่ได้อยู่ในสายตามันเลยจริงหรือเปล่าหลวงพี่พอเธอจะเลี้ยงเราไปกันดีกว่าพี่เดี๋ยวพี่หนูเอาผลไม้มาใส่บาตรหน่อยโอ้เชื้อไม่ทิ้งแถวเป๊ะเลยมาพาน้ำหอมจ้ะพ่อวางลงลูกวางลงลูกสาวหน้าเหมือนพ่อเขาว่าไม่อาภัพเอาให้หลวงพี่รับไหมฉันหน่อยไหมล้างคออายุวันโนสุขังพลังมาลูกด้วยมะพร้าวน้ำหอมหน้าเราจะได้หน้าสวยๆอย่างนี้อีกส่วนแตงกวาก็ตั้งใจศึกษาทางโลกไป understand understood เดี๋ยวก่อนค่ะอันยองฮิคาเซโอดงบังชิงกิจ้ะอาตมาบอกกี่ทีแล้วว่านี่ไม่ใช่วัดเสมียนเดี๋ยวก่อนไหนแล้วไม่กลับหรอกพวกมึงนี่ก็พูดจากับพระกับเจ้าทำพัสการครับหลวงลุงขอโทษแปะแปะคือว่าวันนี้นะครับพวกผมจะมาบอกเจ้าบวชที่9วันนี่เข้าป่าก็ไม่ปีกับ9เดือนลืมพวกนี้นะคงจะเลิกเดือนปี9เดือนวัดวาอารามนะโยมมาทำอะไรกันเนี่ยหลวงพี่ตอนนี้เพลงก็เสร็จหมดแล้วอ่ะเสื้อผ้าผมก็เตรียมมาให้แล้วหลวงพี่ห้องอัดก็จองแล้วเพลงก็เสร็จแล้วหลวงพี่อ๋อมาอาบน้ำรอแล้วพี่เฮียกวงก็ตามแล้วพี่ นี่ว่าไงวะกวางเต็งอะสักแมนโยมส่งก็รอแล้วโยมส่งสตาร์ทรถเลยเดี๋ยวอาตมาจะแวะเทศให้โยมแม่ฟังหน่อยครับนี่รถเป็นไรอะเต็มเล่นไม่เลิกทะลึ่งตั้งแต่เล็กจนโตจนเป็นพระพูดอะไรแต่ก็ไม่นำพาดูสิมาหาแม่แต่งหน้าทาตาซะดำปื๋อเชียI who have nothing เห็นไหมเอาอีกแล้ว I will always love you โยมแม่ล้ออาตมาเล่นไหมเนี่ยล้ออะไรกันอันนี้ไม่รู้เลยว่าสมัยก่อนน่ะแม่ร้องเพลงกับพวกนักร้องรุ่นเก่าๆเอลวิสเพรสลีย์เมืองไทยนะรู้ไหมนักร้องสมัยนู้นนะเขาร้องเขาไม่ได้ร้องเหมือนอย่างลูกอะมีแต่ตุ่มเมงตุ่มเมงโยอะไรก็ไม่รู้เขาจะร้องแบบใช้เสียงจากเสียงต่ำเป็นโซปราโนเสียงสูงร้องด้วยวีดทีเดียวแก้วแตกเพ่งเลยคิดดูก็แล้วกันอย่างแม่เป็นต้นแม่จะร้องให้ดูไหมDo re mi fa sol la si do ha 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 haเฮ้ยโยมแม่โอ้โหแม่เสียงยังนกกระเวกเอ๊ะไม่เห็นหลวงพี่เทศเลยเนี่ยอาตมาก็บอกโยมแม่แล้วร้องเพลงอย่าไปขึ้นเสียงสูงต้องขอโทษท่านวิญญาณนักร้องเก่ามันสิงจะให้ร้องอีกสักท่อนไหมล่ะไม่เป็นไรโยมแม่ขอจ้ะท่านเป็นพระมาถูกตัวผู้หญิงอาบัตินะไม่เป็นไรหรอกโยมแม่แม่ก็เปรียบเสมือนพระอรหันต์ประจำบ้านอาตมาเป็นลูกชายจะเช็ดตัวถูตัวให้โยมแม่ถือไม่เป็นไรหรอกจ้ะบาปบุญมันอยู่ที่เจตนาและอีกอย่างในวันนี้ที่อาตมามาเนี่ยก็เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ปรนนิบัติโยมแม่อีกครั้งหนึ่งท่านจะไปไหนอาตมาจะออกธุดงค์เสาะแสวงหาธรรมะแม่ขอโมทนาด้วยเดี๋ยวแม่จะมีของถวายให้ท่านเอาติดตัวไประหว่างเดินทางจ้ะเดี๋ยวแม่รอเดี๋ยวนะนี่เป็นรูปท่านตอนเล็กๆยังไงฉันก็ยังรัพูดแล้วมันก็อดเสียใจไม่ได้ลูกพี่ก็จะไปอีกรูปแล้ว ก็ไม่คิดถึงหลวงพี่แทงใหญ่เลยอะหลวงพี่จะไปพูดถึงหลวงพี่เขาทำไมอะพี่เขาไปดีแล้วหลวงพี่แทงตายเหรอครับยังไม่ตายหลวงพี่ก็ไปทุดงที่ทิเบตไปเดินทางเสาะแสวงหาปัญญาไปหาปัญญาไปหาทำไมปัญญาตกลงว่าหลวงพี่เนี่ยจะไปทุดงมันไกลที่ไหนครับเนี่ยหลวงพี่นะมันรถโยมส่งมาตรงไหนก็ส่งอาตมาตรงนั้นน่ะแล้วโยมก็กลับบ้านได้เลยนะเนาะกลับไงอะสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปมันไม่มีความหมายเมื่อทุกอย่างมันต้องไปแม้แต่ตัวมันก็ยังมีลมเปลี่ยนแปลงไปตามกลมคำเกวียนเป็นบทเรียนแห่งชีวิตเก็บไว้ในโยมสนุกได้แต่มองค้างหน่อยครับกลับวัดเถอะครับไม่ได้หรอกโยมกลับมาตั้งใจไว้แล้วด้วยเวลาที่เราตั้งใจจะทำอะไรดีๆอ่ะเดี๋ยวมันก็มีทางออกดีๆเองนะโยมแสดงว่าพี่อยู่ได้แล้วผมลาแล้วครับแต่ว่าโยมส่งโยมส่งโยมส่งเลี้ยงนกไม่ดี ใช่เรื่องจริงนี่คงเป็นบททดสอบของพระพุทธองค์อยู่ครบทุกชิ้นนายโยมพี่ยนต์ซะขนาดนี้ดูจากอาการแล้วเนี่ยหลวงพี่นี่น่าจะเป็นพระระยะสุดท้ายแล้วนะเนี่ยโยมเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยอาตมาเป็นพระไม่ใช่มะเร็งเอาทำไมเดินขยโยกอะครับที่หนามมันตำเอาเลยธรรมดาหนามที่นี่มันไม่ตำใครหรอกครับหลวงพี่คงไปเหยียบมันครับแล้วสิผมไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูเขามีผัวฝรั่งกันเดี๋ยวไม่ทันตั้งแต่ต้น แล้วฉันเนี่ยพูดภาษาฝรั่งไม่เป็นเลยอ่ะโอ้ยอยากบอกภาษาฝรั่งอันไหนล่ะแหมถ้าฉันเจอเจ้าบ่าวใช่ไหมฉันก็จะพูดกับเขาว่าที่รักฉันนะมีความสุขมากมันจะพูดยังไงอ่ะพี่โอ้ยบ่อยากทำหลาบ่อยากอ้อยเรามีประสบการณ์หลายค่ะนะจะถามจริงๆอะพวกแกคิดยังไงถึงอยากมีเมียเป็นคนไทยเนี่ยวิ่งไถสวยอะไรเหรอถ้าเราถอยกันคนสักก้าวจะเสียฟอร์มไหมเนี่ยไม่หรอกนมัสการท่านสมภารไม่ใช่สมภารฉันสมเกียรติหรือเรียกชื่อเล่นก็ได้ชื่อจิ๋วแล้วใครเนี่ยพระจ้ะแสดงว่าเป็นพระมานานแล้วสิเก่าเชียวฉันล้อเล่นนะจะมาหาสมภารใช่ไหมวันนี้ทามจะมาแต่งงาน I'm very happy มากเอาจอนอัน happy เนี่ยมันแปลว่าอีหยังระบบจอนว่าให้ฟังเบิ่งดู happy แปลว่ามีความสุขแล้วโอ้ยสมันแปลว่าอีหยังระบบจอนอยากรู้โอ้ yes พูดไทยตอนที่ฟังมันตายแล้วพี่อ้อยเราจะต้องสอนคำลาไปล่ะอย่างนั้นก็ขอให้เองจงมีความสุขโอ้ yes บนแม่แนวเดี๋ยวหมดโอ้ yes เฮ้ยใจเย็นๆรอให้แขกเรือเขากลับกันซะก่อนเจ็บไหมท่านไม่เป็นไรชนประจำถ้าวันไหนไม่ได้ชนน่ะนอนไม่หลับแล้วถ้าวันไหนชนน่ะยิ่งนอนไม่หลับใหญ่เลยข้างนี้จะปวดไปทั้งแถบเลย อาตมาเจอแล้วนี่แหละรถพระธรรมขอให้ทำเสร็จไวๆจะได้ไม่ต้องเดินอย่าถามจริงๆเถอะเป็นพระจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะจริงครับท่านนี่ครับใบสุทธิแล้วไปยังไงมายังไงล่ะได้ถึงดงมาถึงนี่นะก็ตั้งใจจะออกธุดงค์เสาะแสวงหารถพระธรรมแต่ก็มาเจอพระธรรมรถดีนะส่วนมากพระหนุ่มๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นหรอกเดินธุดงค์ด้วยเท้าตัวเองอย่างเงี้ย ายให้เราก็ต้องใช้ไปอย่างนี้แล้วนะปลอดภัยดีนี่ตาแม่นไปไหนมาอ๋อไปดูฝรั่งเขาแต่งกันครับแกรู้หรือเปล่าว่าพระเนี่ยเขามีอะไรกันหลวงตาผมมาอยู่วัดพักเดียวพระมีอะไรกันแล้วเหรอครับคุณเป็นใครครับดึกๆอยู่ในวัดแบบนี้ก็ต้องเป็นเด็กวัดโอ้ยคุณโยมไม่โกนก็ได้ทำไมถึงต้องโกนด้วยวะแหมจะต้องโกนทำไมโกนมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไงไอ้ดอมอยากจะรู้นะมันทำให้จิตใจผ่องใสขึ้นหรือไงแหมอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไปฆ่าไปป้อนใครเข้ามาเนี่ยมาโกนหัวบริสุทธิ์เลยใช่ไหมนี่ให้พระไว้ผมยาวให้พระเป็นแอดคาราบาวไงนะโอ้ยนี่ก็กูแค่สงสัยอะทำไมต้องโกนแล้วทำไมโกนแล้วไม่ใส่ตะหูอะอ้าวพานะเว้ยไม่ใช่หนุ่มเชนชาเฮ้ยไม่ใช่หนุ่มเชนชาไล่หนุ่มไม่ใช่พระมันโกนหัวทำไมดูคุยเรื่องพังมาคุยเรื่องหนุ่มทำไมไล่หนุ่มไอ้มึงพูดก่อนทำไมอะกูพูดว่ามึงให้พระใส่ตะหูเขาเป็นแบบหนุ่มเชนชาไล่หนุ่มไม่ใช่พระโกนหัวทำไมให้มันตลกไงเออตลกไอ้ที่พระโกนหัวกูยืนขำมาสิมึงจะขำพระได้ไงพระไม่ได้ทำตลกให้มึงดูก็พระโกนหัวอะนี่มึงรู้จักหลวงพ่อเกินไปแล้วทำไมนี่หลวงพ่อนี่เป็นเธอสมัยเป็นคารวะนะเขาโดดถีบนั่งไปนานแล้วไอ้เรื่องมึงกลัวแล้วไงเนี่ยมีเมียมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับหลวงพี่หลวงพ่อลูกนี้ผมไม่มีหรอกเมียดีเนี่ยเป็นพระดีโชคดีไม่มีเมียหรือมีหลวงพ่อไม่มีโยมเห็นไหมพ่อยังไม่มีเมียเลยมึงบ้าเปล่าไอ้ดอมมึงบ้าเปล่าไม่ต้องพูดเลยใส่บาตรเลยไม่ต้องใส่เลยมึงตอบกูก่อนจะให้พระรอเป็นวันเลยหรือไงเดี๋ยวกลับไปฉันไม่ทันทำไงอ่ะนี่เป็นพระวัดอื่นนะเขาไปนานแล้วด้วยดีๆก็เป็นพระวัดนี้เขารออยู่ให้พระร้อนแล้วมึงไม่ใส่บาตรฮะอยากชนะกูเหรอดูมันอยากชนะผมมึงไม่ใส่เหรอกูก็ไม่ใส่บ้างถ้ากูไม่ใส่แล้วมึงจะชนะกูไหมพี่โชโชคดีครับไปมาที่นี่ยังไงใครจะทานอะไรที่นี่เขาแหลกสองคนไงกูเงียบแล้วแล้วจะฉันอะไรกันโอ้โหหมาตัวใหญ่จังนี่หนูดอกแก้วโยมเตี่ยเขาไม่ได้มาด้วยเหรอพ่อยังยุ่งเรื่องงานอยู่เลยให้ดอกแก้วนำอาหารมาถวายหลวงตาเองค่ะนะธุรกิจดีนะ หลับปากแล้วเว้ยมือนี้แล้วถ้าหลวงพี่กินหมดน่ะพวกเราจะได้ฉันไหมเนี่ยอย่าเฮ้ยพูดอย่างนั้นได้ไงต้องบอกว่าถ้าหลวงพี่ฉันหมดเราจะได้กินไหมเนี่ยมึงไม่ต้องกลัวหรอกการทำเนียมหลวงพี่ท่านจะต้องฉันฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งเป็นของเราแน่อย่าพลิกนะป้าจ๋าอย่าพลิกนะป้าจ๋าอย่าพลิกนะป้าจ๋าอย่าพลิก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 พลิกเอาไว้ธุรกิจของเตียนหมูแก้วนี่นะรู้สึกว่าทะลุเลยนะพุ่งทะลุจริงๆธุรกิจโลโก้ใช่ท่านโชเอโรงโม่ระเบิดทีเนี่ยนะชาวบ้านก็เดือดร้อนวัดวาอารามของเราก็พลอยลำบากไปด้วยดูหลังคาทะลุจนไม่มีจะทะลุอยู่แล้วเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกวัดวาอารามสวยงามร่มรื่นชาวบ้านก็ชอบมานั่งฟังหลวงตาท่านแหละปัมปัมปัมทาร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 ัมปัมปัมปัมทาร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 ัมปัมเราหยุดแล้วแต่ท่านนะไม่หยุดองคุลิมานพูดว่าข้าเพลียงพลัมนะจึงขอกลับตัวอยู่ในศีลนี่ทำตามคำชี้นำของพระพุทธองค์ปัมปัมปัมทาร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 ัมปัมปัมปัมทาร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 ัมปัมปัมปัมทาร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 ัมที่หลวงตาแกไม่สบายไอคอกไอแคกทั้งวันเนี่ยก็เป็นเพราะไอฝุ่นละอองที่เขาระเบิดหินนี่แหละแล้วไม่มีใครคิดจะลุกขึ้นต่อสู้กับเรื่องนี้เลยท่านทำไมจะไม่มีลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงตาขนาดสักเต็มตัวยังโดนยิงตายใช่ไหมพยาชาติท่านละท่านไม่กลั่นไม่แกล้งหักเอารังมดแดงมายืนให้มดแดงมันกัดทำสะบัดนะสะบิงล้มตัวลงกลิ้งโอ้ยไม่ไหวเสียงแย่แล้วช่วงนี้อ้าวลองดูสิท่านพระใหม่เอาซะหน่อยพญามดแดงโอ้ยมดแดงยังไม่มาฉัดทันทีนี้คำที่พญาฉัดทันนะท่านไม่กลั่นท่านไม่แกล้งหากเอารังมดแดงไม่ใช่ไอ้ตรงไอ้นี่ของฉันนะไม่ต้องเอานี่ดูท่านจิ๋วลองสักบทสินะพญาฉัดทันนะท่านไม่กลั่นไม่แกล้งเสียงเหมือนมะขาวเดือดฟังแล้วเหมือนรถขึ้นคอสะพานไงไม่รู้วันนกเขาเอ้ยแย่เขี้ยวยิงฟันโอ้วันนกเขาที่ไหนนกเขาที่ไหนได้แย่เขี้ยวยิงฟันท่านนกก็ต้องขันดิใช่มันแมวมันแย่เขี้ยวโอ้ว่าแมวเมียเอ้ยชื่อว่าพ่อง่ะถึงชื่อว่าแม่ง่ะมันช่างยากแท้เป็นผู้รับกรรมเพราะรักลูกอย่างในตาดำๆเช้ายันค่ำพรำดูแล ลูกร้องไห้ใจแม่แทบขาดนะฮะโอ้สายสวัสดิ์นะฮะทูลหัวของแม่ลูกร้องจ้าแม่ชาชาแต่หัวนมเป็นแผลแม่อุตส่าห์ให้กินลูกกัดเล่นเน้นหัวนมแม่แสนตรอมตรมปวดนมแทบดินลูกปรารถนาแม่อุตส่าห์ให้กินน้ำตาแม่รินปนเลือดในสวงลูกกี่คนแม่ทนเลี้ยงได้ยากจนเข็นใจเท่าไรละไม่ห่วงเหนื่อยยากเพียงใดแม่ไม่เคยทวงพระคุณใหญ่หลวงที่แม่เลี้ยงมาถ้าเป็นลูกชายแม่หมายและให้บวชภาคเพียรเรียนสวดหลักศาสนารู้หลักปักมันประตันอยู่ตาให้ห่มกาซอแทนข้าน้ำนมหากเป็นลูกสาวแม่กล่าวจัดการนะให้เป็นแม่บ้านละหลักฐานเหมาะสมเพื่อนสามน้ำสี่ประเพณีนิยมแม่รักอบรมด้วยความอาลัยแต่ลูกน้อยมากขาดหลักและไม่แลมักลืมพ่อแม่ปรวนแปรเปลี่ยนไปลูกกี่คนแม่ทนเลี้ยงได้ลูกมีเรือนไปกลับสิใหม่เลี้ยงแกลูกชายบางคนกุศลเก่าช่วยไปได้มีรวยและลูกสวยสาวแซ่พาแม่เข้าไปและให้สะพ้ายรังแกหลงเมียลืมแม่กลับเข้าข้างเมียเอ่ยลูกสาวบางคนกุศลเก่ามีและได้ผัวเศรษฐีเป็นเท่าแกนี้ใช่แม่จนเมื่อยละบนเหนื่อยบนเพลียลูกนิสัยเสียหน้าแม่ยับเยินโยมฟังแฉแหล่เรื่องแม่เรื่องพ่อถูกใจแล้วก็ช่วยสรรเสริญไม่ใช่เท้าแดงอย่าตะแคงเท้าเดินฟังกันเพลินๆไม่ร่วงเกินใครเลยนี่ท่านโจอี้เอาซะหน่อยนะเอาเลยท่านฉันจะเป็นกำลังใจให้เกลี้ยงเองรู้ไหมว่าไอ้ที่พระเขาขึ้นไปนั่งเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าธรรมะไม่รู้อ่ะแต่เองก็รู้เห็นไหมล่ะเมื่อกี้ตอนเดินไปยังเดินธรรมดาอยู่เลยพอขึ้นไปนั่งปุ๊บธรรมะฟังนะโยมมันเป็นอาการไม่ใช่อันตรายไม่ได้สันดานไม่ได้ลำพานไม่ได้ลุกลามไม่ได้พบพานไม่ได้เจอนานไม่ใช่วงการรู้ปกทวงกระทรวงทะลวงดูดวงทั้งวงในไหนรู้แต่ลูกเด็กเล็กแดงผิวมันผิวแห้งก็ฟังกันได้ธรรมะมันอยู่ที่ใดหน้าตาอย่างไรพ่อแม่เป็นไทยฝรั่งแขกจีนไทยเวลาผิวขาวผิวดำผมยาวผมสั้นวัดเยรำสันบางคนเป็นหมันบางคนจะไม่มีฟันบางคนจะเป็นแฟนกันแต่ฟังทำกันได้ทุกวันนะโยมตบตีพ่อแม่กลายเป็นเปรตหลายชอบฟังอาตมาเทศขอให้ยกมือขึ้นคอนเสิร์ตอยู่ขอไปด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาอีกแล้วอะไรเอาอีกแล้วอย่าว่า สิเป็นผ้าอินเทนอินเทนแปลว่าอะไรวะอุ้ยอินเทนก็แปลว่าทันสมัยดีปอบมึงแน่ใจนะรอบที่แล้วมึงก็ทำกูอายเขาไปทิ้งแล้วนะน้ำสังไอ้ลนใส่มือกูแล้วโอ้ยเอ็ดอายก็ทำหมู่บ้านเลยเอานี่บอผาดอีล่ะบอกจอนผัวกูซื้อหนังสือมาให้กูแปลเรียบร้อยแล้วงั้นกูขอความช่วยเหลือมึงหน่อยได้ไหมเวลาที่กูอยู่กับผัวกูแล้วกูเกิดมันขึ้นมากูต้องพูดว่าไงวะไม่บ่อยหนักเลยเดี๋ยวกูขอเปิดหนังสือเบิกก็เด้อโอ้ยพอแล้วมันจะแปลว่าโปเตโต้มึงมั่นใจนะเอาละล่ะเล่นบัลลีดีกว่าเล่นยังไงเสร็จปิดตาเด้อนับ1 ถึง 10นะเดี๋ยว10 1 2 3 4 5 10ครับนี่นายได้จ้าที่รักอย่าให้จับได้นะอยู่ไหนล่ะตุ๊ดไข่เนี่ยโอ้โหบัชชีมีเจ้าของเปล่าโอ้โหบัชชีไม่มีเจ้าของแสดงว่ามันต้องเป็นของสาธารณะคอยเอาเด้อเร็วเข้ามาจานคำล่ามาแล้วเดี๋ยวคำล่าจะให้กินกำลังข้าวหมานับตั้งแต่วินาทีนี้คำจะเห็นกำลังข้าวหมาของคำล่าอย่างเต็มตาไหนน้อบอกห้าเนี่ยตามห้ายังมือหัวฉันหายเหลือแต่ไฟชักอยู่นี่เอาบ่หัวล้านโมนอนตายยังอยู่เบกูตามหามึงยังมือยังทำบอกกูเทฮะโบเตโตแก้วก็ไม่รู้จะทำยังไงจะบอกพ่อก็ไม่กล้าเวลาที่เห็นชาวบ้านพยายามจะปรับตัวกันน่ะก็รู้สึกเจ็บอยู่ในใจมันเหมือนเป็นความผิดของดอกแก้วด้วยที่ทำให้หมู่บ้านต้องเป็นแบบนี้ช่างมันเถอะโยมทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่ความผิดของโยมเลยอย่าไปคิดมากแล้วสิ่งที่โยมร่วมทำกับชาวบ้านนะอย่างน้อยก็ทำให้เขาได้รู้ว่าโยมมีความคิดแตกต่างจากโยมพ่อคนละคนกันขอบคุณหลวงพี่มากนะคะดอกแก้วรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะก่อนหน้านี้ดอกแก้วรู้สึกผิดมาตลอดเลยหลวงพี่ครับหลวงพี่ผมเอาฝรั่งมาฝากครับพอดีอาตมาฉันเพลแล้วโยมมันไม่ใช่ฝรั่งเป็นลูกๆอันนี้ฝรั่งที่มีแขนมีขานะครับฝรั่งชนิดนี้ไม่เคยฉันถ้าจะอร่อยนะโอ้ยหลวงพี่เป็นพระเป็นเจ้าละเว้นในการหาซะเถอะครับนี่ฝรั่งเนี่ยเอาอยู่นี่เองเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะมาเป็นลูกศิษย์หลวงพี่โจอี้ครับอ๋อแล้วโยมเขาเป็นฝรั่งโยมเขานับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าผมแม่นด้วยครับหลวงพี่ไอ้นับเธอพระเจ้าแต่เห็นสิ่งที่หลวงพี่ให้คอยอยากเรียนรู้และปลอบความคิดของศาสนาพุทธได้หลายๆเด้อครับก็เลยมาขอฝากตัวเป็นศิษย์แกเป็นฝรั่งจังหวัดไหนวะเนี่ยสำเนียงแปลกๆลองดูก็ได้นะว่าแต่ว่าโยมชื่ออะไรชื่อดอนนี่ครับดอนนี่ครับแล้วชื่อเล่นล่ะนี่สงสัยไม่มีตังค์กลับประเทศโยมชื่อไม่น่ามีกินนะเนี่ยแล้วครับหลวงพี่อีหลวงพี่โจอี้เต็มหลวงพี่โจอี้อ๋อหลวงอีจะประหยัดคำไปถึงไหนเนี่ยหลวงพี่โจอี้เรียกเต็มๆเอาเขาขึ้นมากันก่อนมั้ยไปขึ้นก่อนกิจการทางโลโก้เราเนี่ยไม่เคยสร้างปัญหาให้คนแถวนี้เลยครับชาวบ้านที่นี่อยู่ยังเป็นสุขสนุกสนานเรื่องเร็วมันเติมใจครับเพราะว่าที่เนี่ยบางเมืองเขาคงเมืองกำลังในหมอกไม่มีผิดครับก็คงเคยไปเที่ยววัดลำพูนแต่ต่อไปเนี่ยว่ามั่นใจต้องมาเที่ยววัดลำพูนบ้านเรานี่เพราะว่าที่เนี่ยขาวพงกับวัดลำพูนอีกครับเอาว่าไงครับอ๋อยังใช้เบอร์เริ่มอยู่ครับครับข้างก้อยเจ็กข้างยี่ฉิก เคครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับครับไปแล้วนะเอาหลอกแก้วรีบไปไหนมาลูกไปวัดมาค่ะพ่อดีมากเกิดเป็นคงเราต้องมีใจบุญถึงทางไปวัดไปว่าบ้างเรามีแต่คงใจบุญไงพ่อจ้าคือว่ามีอะไรลูก หนูมีอะไรบอกป้าสิลูกมีอะไรลูกไม่มีอะไรอะตาหลอกแก้วเขาเนี่ยทำตัวแปลกๆเลยพวกเลือดแต่งตัวส้มเต็งอะไรอะพวกเลือดคิดว่าพวกเลือดเป็นใครจัสเปโร่แลมโบ้เชยังไม่ตายเฮแล้วมันยังไม่ตายอะแต่คนเนี่ยมึงตายกูเนี่ยแต่งตัวเฮี้ยงเนี่ยทำงานอะไรก็ไม่เคยสำเร็จอุ้ยไอ้เก้ามาว่าอยากจะรู้ว่าพวกนี้ล่ะไปจำการแต่งตัวแบบนี้จากใครมาหัวจ้าของโกดของหัวมาแล้วจ้าน้องสิหัวใจของเราโอ้ค่อยๆวางใจสิที่รักขอพี่เพิ่งชื่นใจนะจ๊ะโอ้โหวันนี้ทำไมเก่งเฉลียวเกินโอ้โหนี่น้องชิมแอบไปทำเบบี้เฟสมาหรือเปล่าเนี่ยหน้านี่ตึงเลยมันเขี้ยวขอหอมกกหูหน่อยจ้ะเดี๋ยวคืนนี้พี่จัดชุดใหญ่ให้จ้ะโอ้โหน้องชิมเป็นคนชาดินจริงๆแล้วน้องฉิมนี่ก็เป็นเพื่อนแม่แม่เขาฝากไว้ให้ดูแลก่อนตายไงทิ้งก็ทิ้งไม่ได้นี่เพื่อนเจ้าใครๆก็รู้ว่าน้องฉิมเมียแกเนี่ยนะเป็นเศรษฐีนี่แห่งบ้านโคกอยู่แล้วอีก 2-3 วันยายฉิมเมียแกก็ต้องตายแล้วถึงตอนนั้นจากไอ้เต่าจะเป็นเสียเต่าทันทีจะได้เป็นเสียเต่าไงช่องสามวันมันก็ต้องตายอย่าว่าจะตายเลยไอ้ชักแงะยังไม่มีเลยอันนี้เรื่องจริงมึงอย่ามาโกหกกูไม่เลยโกหกจริงอะปะวัดมันยังไม่เคยเป็นนะเท่าที่อยู่กันมาเท่าที่จำได้นะมันเคยจามอยู่3 ครั้งพอจามครั้งแรกนะฮัดใช่ฉันตกใจตื่นนึกว่าจิรีขาวผมมันนี่ขาวเลยพอจามครั้งที่2นะฮัดใช่เอาตายแน่ๆตายจามครั้งที่3มันแค่ฮะไม่ยอมเชยเนี่ยแข็งแรงมาถึงทุกวันนี้แต่เวลานอนนะอย่าฉิมน้องฉิมของฉันเนี่ยนะอุ้ยเช็คอย่าบอกใครเลยเขาชอบทำปากอย่างเงี้ยอย่าเสียเนื้อเสียใจไปเลยมึงยังสาวมึงยังสวยเดี๋ยวกูจะหาผัวใหม่ให้มึงได้กับ10 คนอย่าพูดไปเลยอีแพนเค้กกูจะตดกูยังไม่มีแรงเลยโอ้ยลูกตาเหยียบขากูโอ้โหจะมาทิ้งหายท้องไปนู่นเลยจะมาเล่นช่วงนี้นะไอ้เวนเอามึงใส่ให้ถูกทีนะมึงจะเดินถอยหลังไงไม่สามารถขี่กันหรอกอุ้ยเอาหัวผมดิ๊กแขนจัดยิงสอเสือสอเสือดับพลุนทั้งคันสอไม่ใช่ยิงเสือ2 ตัวผู้คนสมัยนี้มันทำให้ใจไม้ใส่ระกำเพ่นฆ่ากันได้ขนาดนี้นั่นน่ะสิหลวงพี่ดูคุยกันรู้เรื่องมันก็ไม่คุยกันมันฆ่ากันมันทำกันได้ผมว่ามันไม่มีศีลธรรมประจำใจอะคนเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักอายพวกสัตว์เดรัจฉานมันบ้างนี่ผมเคยเห็นนะหมาแม่ลูกอ่อนนอนให้ลูกลิงกินนมมันเอื้อเฟื้อกันขนาดนั้นแล้วคนเนี่ยน่าจะอายสัตว์ลุงพี่เคยเห็นลูกสิงโตไหมไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่อโอ้ยฝุ่นลงหมดแล้วทำอะไรเนี่ย ก็ทำกิจของสงฆ์ไงแล้วทำอะไรกันอยู่น่ะช่วยกันอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ครับคันเดียวกันเลยใช่ละคันอันนี้ไม่มีรอยลูกปืนป้ายแดงด้วยรูปไหนครับหลวงพ่อก็อาตมานี่แหละมีธุระอะไรเหรอโยมนมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรคือผมออกรถมาใหม่ครับป้ายแดงมือสองวิ่ง700ฟาโลเองหลวงพ่อซื้อสดครับขี้เกียจผ่อนอย่ามารบกวนให้หลวงพ่อช่วยเจิมหน่อยได้ดูเป็นสิริมงคลนี่พระประธานใช่ไหมครับที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างเอาไว้ตั้งในโบสถ์นี่แหละมันต้องเจิมโยมเพราะโยมเป็นคนขับรถไม่ใช่รถมาขับโยมแล้วอีกอย่างก็อย่าเพิ่งไปล้างในช่วงนี้เก็บไว้สักอาทิตย์นึงก่อนแล้วค่อยล้างออกละต่อไปนี้ผมจะไม่นอนตะแคงผมจะนอนหงายให้ครบ7 วันคนเรานี่งมงายจริงๆนะโมจะไปเจิมรถผมจะอาบน้ำแค่หัวไหล่ครับหลวงพ่อเจริญพรนะนี่โยมแล้วอย่าลืม5 ดีซะล่ะคิดดีทำดีพูดดีพบคนดีอยู่ในสถานที่ดีๆจำไว้นะโยมเจริญพรญาติโยมมาหลายคนโอ้ยเต็มอ้าวเดี๋ยวสิพาเรื่องผีไฟผู้จัดการกับปาดเรื่องเนี่ยพื้นยู่หมู่บ้านขกสะอาดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วช่วยพัฒนาหมู่บ้านเสมอชอบสอนหนังสือให้เด็กน้อยน้ำคอยว่าขั้นหลวงพี่กับปาดเรื่องได้ร่วมกันมันสิได้เฮ็ดยังที่ดีๆมันได้เยอะๆเลยหลวงพี่Father, I'd like you to meet Lung P. Joey. Sawadikram, Lung P. Welcome to the village. I hope we can work together and teach the people of this good village good values and from the book of the God should be very good experience for us together. Yeah, really good. Every religion teaches people to be good. ติเนี่ยกูจะถูกหัวพ่อบ้างไอ้บ้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนท่านโจอี้เชื่อผมเถอะนะอย่าคิดทำเรื่องนี้เลยเพราะถึงยังไงหลวงตาท่านก็ไม่ยอมหรอกในเมื่อหลวงตาไม่ยอมให้ลุกขึ้นต่อสู้กับพวกโลโม่หินนะเพราะว่ากลัวการสูญเสียแต่จะให้เราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็อยู่ไม่ได้นะหลวงพี่อย่างน้อยอ่ะผมต้องสอนให้ชาวบ้านรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันเดี๋ยวอะไรคุยเรื่องอะไรกันทำอะไรก็ทุกคนเนี่ยก็อย่าให้มันออกหน้าออกตาหรืออย่าวู่วามอะไรเกินไปเข้าใจไหมล่ะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับลูกศิษย์ของฉันน่ะคนแรกอ่ะถ้าอยู่นะบวชเรียนเนี่ยป่านนี้ก็อายุก็คงจะไล่เลี่ยกับหลวงพี่โจอี้เขานี่แหละแล้วต่อจากนี้ไปอ่ะนะฉันก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์อย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับคนอื่นเขาอีกต่อไปเข้าใจไหมล่ะหลวงตาไม่ต้องห่วงหรอกครับผมมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วหลวงพี่ how will you do this อาตมาเตรียมการเอาไว้แล้วจะอยู่ที่นี่ให้ได้ก็ต้องปรับตัวถ้าฝุ่นละอองพวกนี้คือปัญหาการอยู่ร่วมกับมันให้ได้คือทางออกพวกเราทนอย่างนี้ไม่ได้หรอกแล้วเรื่องหินก้อนนี้จะว่ายังไงครับคนหัวแตกทั้งหมู่บ้านแล้วเรื่องหินก้อนนี้ไม่ต้องห่วงเราจะเข้าไปหาทางการที่รับผิดชอบเรื่องนี้ให้ได้ไม่ต้องห่วงป้าต้องระวังตัวด้วยนะไม่เป็นไรป้าระวังอยู่ตลอดเวลาแล้วเจริญพรญาติโยมวันนี้ที่ท่านบาทหลวงหลวงตาและโต๊ะอิหม่ามเชิญท่านมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาศึกษาวิธีการใช้เครื่องกรองน้ำโดยธรรมชาติเริ่มจากการใช้หินที่มีอยู่เป็นเวลาทั่วไปใส่ลงไปในก้อนแรกครับอาคุ้งหนังเกล่ะครับครับผมเองครับมิสซิสซิปปีครับของเริงครับรบกวนหน่อยนะครับคือผมอยากไล่มือปึงแบบฝีมือลีลีเอาแบบโป๊กเรียวจอกอ่ะแบบไอ้สามตัวเฮี้ยเนี่ยไม่เอาแล้วนะไม่ไล่เรื่องเลยสักงานเลยแต่ขอร้องให้แต่งตัวกลมกลืนกับชาวบ้านอ่ะให้เนียงเนียงให้เหมือนชาวบ้านหน่อยนะครับ ประมาณหลายครั้งเข้าใจไหมเรียบร้อยแล้วครับเสียโป้งเดียวจอดฟ้าแลบแลบหายท้องไปเลยสุดยอดมันต้องให้อะไรอย่างนี้สิไม่ได้สะใจว่าเฮ้ยแต่ลื่นแต่งเนื้อแต่งตัวนะว่าไก่เหี้ยพ่อไก่สามตัวนั่งเลยอะปฏิหารจริงๆเลยคนร้ายยิงจนบาดทะลุแต่หลวงพี่โจอี้ไม่เป็นอะไรเหตุการณ์นี้นะมันก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละเหมือนกับลูกศิษย์หลวงตาคนแรกที่โดนแบบนี้ฉันก็บอกแล้วบอกหลายหนหลายครั้งแล้วแต่ก็เปล่าไม่มีใครที่จะสนใจฟังฉันพูดแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งแต่ทำไมกันเหรอฟังเป็นว่าอย่าไปยุ่งหรือเปล่าฮะถึงไม่ปฏิบัติกันอะก็คือธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์ของเรามีจิตใจที่ผ่องใสได้บางคนก็ไม่แน่นะที่เมืองเจริญแล้วแต่จิตใจยังซ้ำอยู่อย่างเนี้ยไม่สมควรแล้วหลวงตามีครอบครัวมาก่อนหรือเปล่านี่หลวงตาก็มีครอบครัวมาแล้วแต่ที่นี่ว่าเมื่อเรามาเห็นไอ้สิ่งที่ว่าเราก็เคยใฝ่ฝันแสงสว่างที่ทำให้อาตมาเนี่ยบางครั้งต้องตัดสินใจสละอะไรบางอย่างแล้วก็มาอยู่ที่นี่แหละ ครับวันนี้หลวงตาไม่รอดอาตมามาเร็ววันนี้อาตมาก็ไม่เหลือมันเต็มเลยโยมที่ท่านปล่อยให้หลวงตาไอจนคอเขียวเลยเหรอเนี่ยดีนะที่เรามีรถมาส่งหลวงตาได้ทันเนี่ยนี่ถ้าไม่มีรถนะแบกกันตายจะไปซ่อมไม้ก็แย่คุณหมอคะคุณจำลองสิ้นใจแล้วค่ะฮะจำลองคุณวรนุชคุณพาผู้เสียชีวิตไปห้องเก็บศพไปกันอยู่แล้วไม่จำลองเสียใจเราไม่จำลองจำลองตายแล้วหลวงพี่โยมจำลองตายนี่ตั้งแต่เกิดมามันก็เพิ่งตายนี่แหละครั้งแรกเลยเนี่ยหลวงตาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยกหลวงตาไปไว้เตียงนู้นแล้วนะครับไปเฮ้ยหมอแต่เมื่อกี้มีคนเพิ่งมีคนตายอ่ะตายจากเตียงนี้ตายประจำเฮ้ยจะดีเหรอโอ้ยเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายมันเป็นเรื่องธรรมดาหมอพูดอะไรเนี่ยโอ้ยหลวงพี่หมอจะไม่ไหวแล้วเนี่ยหลวงพี่มันจับหลวงตาไว้ดีจับหลวงตานอนเลยดีหลวงตาครับหน้าตามันนะครับหลวงตาครับหลวงตาครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คเครื่องแป๊บนึงนะครับหลวงตาหลวงตาไปก่อนนะครับหลวงตาครับไปก่อนนะครับหลวงตาครับปล่อยสายก่อนนะครับหลวงตาปล่อยสายก่อนนะครับอุ้ยขอโทษครับหลวงตามันหลุดมืออ่ะได้แล้วหลวงตาหายใจครับเฮ้ยหลวงพี่คะพอจะมีเอกสารหรือหลักฐานของหลวงตาบ้างไหมคะป่วยล้มหายทั้งหมู่บ้านเลยยังไงหลวงพี่ดูที่เอกสารหลวงตาเมื่อไหร่จะมีคนดีคนกล้าไปจัดการกับไอ้พวกโลโม่หินนี่สักทีนะเฮ้ยช่วยเหลือคนดีถ้าอาตมาต้องเป็นคนเลวก็เพื่อต่อสู้กับพวกคนเลวเฮ้ยไอ้ได้ทำไมเยอะๆเลยระเบิดแรงๆไปเลยบินทบาทเถอะหยุดระเบิดหินได้ไหมว่าไม่สามารถจะทำตามที่หลวงฤกษ์ขอร้องได้หรอกเพราะว่าไดนาไมต์อ่ะมันใกล้จะหมดอายุแล้วแล้วอ้วก็ไม่มีความสามารถที่จะย้ายภูเขาลูกนี้ไประเบิดที่อื่นได้เพราะว่าหลวงฤกษ์ย้ายวังและหมู่บ้านในนี้ไปอ่ะมันจะง่ายกว่าการแย่เลยที่อ้วพูดอย่างเนี้ยไม่ใช่หมายความว่าจะเฮงเกตตัวนะเพราะว่าวัดและหมู่บ้านของฤกษ์ก็สร้างมานานแล้วก่อนที่จะมีโลโม่อ้วอีกเพราะว่าสร้างมานานแล้วน่าจะย้ายไปได้แล้ว โชคดีนะโยมบีที่อาตมาบวชวัดไทยเมื่อพูดอย่างเงี้ยระเบิดอาตมาไปด้วยเลยแล้วกันหลงลืมเป็นของพวกเองนะเอาซะในเมื่อมาเจอไอ้พวกไม่มีคุณธรรมมันก็ต้องจำใจตายแล้วโว้ยคนเราเกิดมามันก็ต้องตายอยู่ดีคืนอยู่ไปก็จะตายซะเปล่าตายตั้งแต่วันนี้ตายให้มันเสร็จไปเลยหรือเป็นของพวกเองนะหาลือไม่ไปวันจันทร์สารมาเดี๋ยวนี้เลิกเถอะพ่อบ้านเราก็มีเงินทองอยู่แล้วมากมายอ่ะหยุดสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเราสักทีหรือพวกนี้ได้ยังไงเรามีเกียร์มีใช้ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าระเบิดหินไม่มีระเบิดหินแล้วเราจะเกียร์อะไรกันถ้าพ่อจะระเบิดอ่ะพ่อก็ระเบิดดอกแก้วด้วยแม่นี่ดอกแก้วทุกวันนี้เลือกจะเป็นแม่ว่าอยู่แล้วนะนี่เนี่ยเลือกแม่มังเลงนี่ไปไหนหลวงพี่เอาเย็นไหนก็อยู่ทำไมอ่ะตายก็ตายสิวะก็ไม่อยากดูแล้วเฮ้ยทำไมอะไรนะลูกมันจะระเบิดขึ้นมาแขนขาหัวคอกันใหญ่กันกระจายไปคนละที่กระสันสบายสวยนะลูกออกมาถ้าลูกไม่เชื่อนะว่าจะตักลงระเบิดเดี๋ยวนี้ว่าจะตักลงระเบิดจริงๆเลยว่าจะตักลงระเบิดคือจะลงที่คุณถ้าลูกไม่ออกมาว่าจะตักลงระเบิดนะเอ้าได้ยินเสียสั่งให้กดหรือไงวะกดยังไงอ่ะก็อย่างนี้ไงแก้วกดทำไมเขาให้กด5ลงรู้กดแล้วอาตมาตกใจอาตมาก็ก้าวขาไม่ออกค้างแล้วนี่ถ้าหินไม่แตกนี่เมื่อกี้อาตมามรณภาพไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยบ่แม่นดอกปาฏิหาริย์คักๆแจ๋วเลยลุงพี่ Amazing อีหลี เป็นตัวการว่าน่าจะดีนะถ้าหมู่บ้านเราเนี่ยมีโรงเรียนหลังใหญ่ๆนั่นแล้วเด็กจะได้ไม่ต้องเรียนไกลแล้วก็ต้องมาไปที่อื่นให้เรียนรวมกันได้ไหมต่างศาสนาอ๋อรวมได้จะไปยากเย็นอะไรรวมใจเพื่อความเจริญของวัดเราพี่น้องเอ้ยช่วยกันหน่อยนะวัดเราผู้หญิงก็ช่วยกันดูเรียบร้อยธรรมะเคลื่อนที่แล้วรถพระธรรมติดตรงไหนท่านเอาก็ติดข้างหน้านู่นนะเขาจะได้รู้ว่าเป็นรถพระอันนี้รถพระธรรมไม่ใช่รถของพระปากดีจะปิดปากซะดิผมเนี่ยถ้าจุดนะขึ้นไปแงะดู3วันยังไม่ลงมาเลยไม่รู้จะไปรบกวนเทวดาหรือเปล่านี่พ่อเอาเมียมาด้วยลูกด้วยเมียผมเนี่ยเจิมได้แต่ทั้งตัวเลยหลวงพ่อเชื่อผมครับเดี๋ยวจุดบั้งไฟโชว์หลวงพ่อหลวงพ่อครับงัดดูลมเข้าไปหลวงพ่ออ้าวลงพื้นเชื่อครับงานบั้งไฟของผมนี่สุดยอดเลยวันนี้เอาบั้งไฟมาจุดเลยเด้ๆๆรับรองผมฟึบขึ้นไปเนี่ย3วันแงะหน้าดูยังไม่ลงเลยมาฉลองให้กับหลวงพ่องานนี้ไม่ธรรมดาเอามาแบบงานใหญ่ๆเลยแล้วกะจะเอาลูกกับเมียเนี่ยมาให้หลวงพ่อเจิมด้วยดีใจให้หลวงพ่อไปพ่อครับเดี๋ยวเสร็จสิ้นงานบุญเนี่ยผมขออนุญาตกลับไปเยี่ยมโยมแม่นะครับหลวงพ่อนิมนต์ไปด้วยกันได้ไหมครับนับต่อจากนี้120นาทีเป็นต้นไปท่านจะพบกับความยิ่งใหญ่และตะการตาของบั้งไฟบ้านและ ของท่านจะต้องอยู่กันแบบรุ่งเรืองตลอดไปคนต่อไปขอให้สุขภาพแข็งแรงให้หญิงมีแรงลุยได้ลุยดีโยมสุขเต่าตัวนั้นจะเป็นไรเต่าไม่น่าห่วงแล้วคุณพี่ห่วงว่าใครจะเป็นลายต่อไปเท่านั้นเองแหละครับอะไรเอ่ยอยู่ใต้ท้องเต่าว้าอยากรู้ก็หาดิสิจะมาไม่รู้เซ่จำแน่จะมาไม่รู้เซ่ถ้าสมเกียรติผมเป็นอะไรเนี่ยแปลกมีจัดข้ามมาไหมดวงพีถ้าได้พายักกัดโดนฟันฟรีให้เมตตามหานิยมตัดขุดไหนเบาเบนแทงเขาแทงสีเปิดตัวพี่มหาเหล็กไหลเหนียวไหมเหนียวไหมผมสายมันกลับมาแล้วละมั้งแต่มันก็ขยูสิ่งของผมไปฝากอีกแบบนี้ก็ยังดีขั้วแบดเนี่ยถ้าใส่ใบกะเพราเยอะๆอร่อยนะนี่ขั้วแบดไม่ใช่ขั้วกิ้งใจบางทีก็ต้องอบรักพอละพอละละพอละพอละโยมแม่ก็เถอะผมไม่มาอีกแล้วล่ะชาติพันธุ์มันต้องเหมือนเครื่องบินขึ้นจากสนามอ่ะนี่ไอ้ยักษ์ใช่ไหมหลวงพ่อไอ้ยาชาติพันธุ์ท่านไม่กันนะท่านไม่แกล้งไปหักเอาลังหมดแดงมายืนทำหายเนี่ยเหมือนเครื่องบินลงฮะว่าไอ้เฮชิสักใช่ไหมเคฟว่าสิว่าสิว่าสิแม่มาเอามารอแท้ไอ้แฮมันน้องกินหนึ่งฟ้าแซมแซมใจบางทีก็ต้องพบรักโอเคครับผมบอกเขาบ้างที่สอนเขาบ้างนี่นะขึ้นเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโยมไม่อยากจะแทงตัวเองนักแล้วก็ทำไมไม่ลองเริ่มจากแทงตัวเองดูก่อนล่ะหลวงพี่คะทำหน้าไม่กล้าหรอกค่ะอย่างนั้นก็ลองแทงกับสามีดูก็ได้เฮ้ยอาตมาให้แทงหวยกับสามีไม่ได้แทงสามีช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วฝรั่งโดนแทง